เคสวัสดีครับสวัสดีคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับตามคำเรียกร้องฮะคอมโบเวอร์ชั่น 3.5 เนื่องจากว่าโดซาที่ผ่านมามีอัปเดตเข้ามา2อันใหญ่ๆนะครับที่จะเป็นเรื่องของสกิลใหม่บวกกับการปรับเปลี่ยนของคอมโบนิดนึงเพราะว่าตัวของ Attack Speedสกิลที่เราจะใช้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้เห็นกันไปเมื่อต้นคลิปนะครับคนน่าจะเห็นว่ามันใช้สกิลค่อนข้างน้อยนะครับก็นั่นแหละครับคือไกฟินอ่ะมันไม่สามารถจะใช้เป็นการเทรดคอมโบได้แล้วนะอาจจะต้องไปเป็นที่อื่นแทนแต่ว่ามาในส่วนของการเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมของสกิลโดซานะตอนนี้จะเป็นสกิลนี้ครับโพซิชันนะครับหรือ4ฤดูตอนนี้โดซาจะเท่ากับเหลือแค่สกิลของฝั่งแมกนูส1สกิลเท่านั้นนะที่ยังไม่ขึ้นมานะครับคิดว่าคงไม่ได้มีน่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับตัวสกิลนี้นะครับ4ฤดูของโดซาเนี่ยจะกดด้วยการกดชิป4ตัวมันเนี่ยแอนิเมชันจะค่อนข้างนานนะครับวิธีการแคนเซิลจะแคนเซิลได้2วิธีนั่นก็คือตัวชิปคิวค่อยใช้4ฤดูทีหลังนะครับชิปคิวเสร็จชิป4นั่นแหละปึ๊บ4ก็จะเร็วขึ้นแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคือการกด direction หรือกดทิศทางนะครับอันนี้น่าจะปกติปึ๊บในส่วนของการ PVE เนี่ยมันจะใช้ต่อจากชิปคิวน่าจะดีสุดถ้าเป็นเรื่องของ PVP อันนี้แล้วแต่สถานการณ์ละกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะไม่ใช้ต่อจากชิปคิวทันทีนะเนื่องจากว่ามันเป็น SA นะครับที่ใช้งานได้นะผมก็จะเอามาวน SA แทนแล้วก็จะ cancel ด้วยการกดทิศทางแทนก็จะกดถอยหลังแหละต่อมาเรามาดูกันที่สกิลที่เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งสกิลนะครับนั่นคือความเร็วโจมตีของพวกคลิกซ้ายคลิกขวา F อะไรพวกนี้นะครับจะเร็วขึ้นมากๆก็จะเป็นอันนี้โอ้ยดูคลิกขวาก่อนต้องบอกก่อนว่าคลิกขวาเนี่ยผมไม่ได้ใช้ดูความเร็วกันอันนี้ไม่ได้มีบัฟความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลนะคือทวิสต์แลชนะครับคลิกซ้ายนั่นแหละตัวทวิสแลชเนี่ยเราสามารถกดค้างได้นะครับกดค้างมันจะไปจบที่ตัวของลงคลิกซ้ายแต่ว่าตัวฟอร์เคปเนี่ยมันจะตัวฟอร์เคปเนี่ยถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ามันจะคอนเน็กมันจะต่อด้วยสกิลสเปซบาร์นะครับแต่ตอนนี้มันถูกปรับมาให้ไม่กดตัวสเปซบาร์ออโต้แล้วนะครับสกิลสเปซบาร์จะไม่ออกออโต้แล้วอันนี้ดีมากๆเพราะว่าบางคนใช้ตัวฟอร์เคปเป็นการเรียกบัฟนะอย่างผมเองเมื่อก่อนผมก็ใช้นะครับก็ผมใช้แบบนี้ก็จะเจเนเรตบัฟเลเวล4ส่วนฟ็อกเคปเนี่ยเราจะสามารถกดต่อจากตัวของทวิสแลชหรือคลิกซ้ายได้เลยครับซ้ายปึ๊บของฟ็อกเคปปึ้งเข้าทวิสแลชครับอีกหนึ่งสกิลที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือตัวของ F เร็วขึ้นครับอันนี้ก็แต่ว่าในฝั่งของ PVE เนี่ยจะไม่ได้ใช้อีกหนึ่งสกิลที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือสกิล E ครับเร็วขึ้นมากๆใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นในฝั่งของการเปลี่ยนไปแล้วก็การเพิ่มเติมขึ้นมาครับผมเข้าสู่ตัวคอมโบกันครับตัวคอมโบเนี่ยผมจะใช้การยกตัวอย่างแค่การแดชนะผมจะไม่ให้เปิดคอมโบจากการยืนเฉยๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่าแดชไปเลยดีกว่าจะได้ไม่งงกันนะครับก็คือเราจะใช้แดชอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชิปทิศทางคลิกขวาชิปสเปซขึ้น F นะครับลงคลิกขวาอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะไม่ว่าแดชไหนก็ตามแต่ขอให้แดชแล้วกดคลิกขวาได้นะครับแค่นั้นพอโอเคมาเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นความเร็วปกติก่อนเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังทีหลังว่ากดอะไรยังไงบ้างก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสังเกตว่าคอมโบมันจะสั้นลงนิดหนึ่งนะเนื่องจากผมตัดตัวของระบาม56ออกใส่เป็นไฟนอลสแลชแทนนะครับไฟนอลสแลชคือท่านี้นะมาดูวิธีการกดกันดีกว่านะครับเราจะใช้การแดชนะครับแดชอะไรก็ได้นะแล้วก็กดคลิกขวาแดชขวา4ขึ้นคลิกขวาแล้วก็คลิกขวาค้างคลิกขวาครับ4
คลิปเอฟที่ขวาค้างคลิปคิวคลิปตีเล่นบ่าที่ขวาคลิปซ้ายโอ้ช้าไม่ได้ด้วยบ่า57ที่ขวาคลิปคลิปซ้ายแดดออกหลายคนจะสงสัยว่าทำไมต้องเปิดด้วยตัวของคลิปขวานะครับเคยอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วเนาะตัวของแอดออนคาวสไปค์นะครับตัวนี้มันจะติดก็ติดได้จากสองสกิลนะครับจากตัวสกิลของมันเองแล้วก็ติดจากตัวของท่าฟันท่านี้ท่าคลิปขวาติดเหมือนกันเพราะเราจะใช้เปิดเพื่อเรียกบัฟพลังโจมตีมอนเตอร์กับความเร็วโจมตีโอเคมาทวนอีกครั้งนะครับเอาแบบช้าๆก่อนแล้วก็ความเร็วปกติต่อเลยนะครับช้าๆนะครับคลิกขวาตีขึ้นคลิกขวาคลิกขวาค้างคลิกขวาคลิก E คลิก F คลิกขวาคลิก Q คลิก C เซปาคลิกขวาคลิกซ้ายระบาย57คลิกขวาคลิกซ้ายแดดออกไอตัวแดดออกกับคลิกซ้ายเนี่ยอันนี้แล้วแต่จะใช้แล้วกันนะถ้าเกิดพลไม่ตายจริงก็ค่อยใช้ก็ได้ถ้าผมว่ามันน่าจะตายแหละที่ลองมาไกฟินนี่ตายตั้งแต่น่าจะก่อนชิปคิวครับในซึ่งสแลดที่2ก็ตายแล้วโอเคมาทวนความเร็วปกติครับก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวคลิกซ้ายอาชีพคลิกซ้ายกับกระโดดถอยหลังเนี่ยอันนี้แล้วแต่จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะถ้าใครไม่ได้ดูในฝั่งของแอดออนของเมื่อคลิปที่แล้วเวอร์ชัน3นะเปิดให้ดูแล้วกันนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นนะครับในฝั่งของแอดออนยังใช้แอดออนเดิมเหมือนเดิมเด้เลยนะครับผมเหมือนเดิมเด้เลยก็ลองไปปรับกันดูแล้วกันไม่อธิบายถ้าเกิดดูไม่ทันก็สามารถกดพอสได้นะครับก็วันนี้ทำตามสัญญาเรียบร้อยนะครับผมหวังว่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคนที่กำลังหัดเล่นโดซาหรือมองว่าจะมาเล่นโดซาดีหรือเปล่าผมบอกเลยว่าโดซาเป็นตัวละครที่จากที่เล่นมาประมาณเกือบ2เดือนนะครับบอกเลยว่ามันเล่นดีมากๆนะความอ้อความเร็วดีก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องทางการสตรีมนะช่วงนี้ผมก็ยังคงสตรีมจันทร์ถึงพฤหัสอยู่นะครับฝากช่องทางการสตรีมไว้ด้วยแล้วกันนะครับทั้ง3ช่องทางเลยทั้งtubelive.com thewit.tv แล้วก็ youtube.com ทั้ง3ที่ /bigggamingps นะครับผมใครไม่ติดตามหรือสะดวกช่องทางไหนก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะครับโดยเฉพาะฝั่งของ YouTube ใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามฝากด้วยนะสำหรับคลิปวันนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่มีคำถามตรงไหนต้องใจติดตรงไหนอะไรสามารถมาพิมพ์คุยกันได้ใต้คลิปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันทุกคนสวัสดีครับ